านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าผีตะโขนไหมครับผีตะโขนเนี่ยเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอําเภอด่านท้ายจังหวัดเลยเป็นการแสดงออกถึงศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของด่านท้ายแต่ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าการละเล่นผีตะโขนนี่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดพร้อมกับประเพณีบุญหลวงแล้วก็ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา จนกระทั่งทุกวันนี้การที่เรียกผีตะโขนเนี่ยมีผู้ตั้งขอข้อสันนิษฐานเอาไว้สีอย่างข้อที่หนึ่งเล่ากันว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งรักกันมากแต่ว่าถูกกีดกันก็หลบพ่อไปในอุมโมงค์ซึ่งเป็นที่เก็บทรัพย์สินบริจาคของวัดพระธาตุสีสองรักเมื่ออุมโมงค์ถูกปิดลงโดยไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในทั้งคู่ก็เลยตายจึงกลายเป็นเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม เฝ้าดูแลรักษาองค์พระาธาตุตลอดมานานเข้าก็มีดวงวิญญาณขอเป็นบริวารมากขึ้นแล้วเมื่อถึงเทศกาลบุญพระเวทวิญญาณทั้งหลายก็จะออกมาร่วมขบวนแห่พระอุปคุตกับชาวบ้านก็เรียกกันว่าผีตามคนนานเข้าก็เพี้ยนเป็นผีตาขนในปัจจุบันอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งข้อที่สองเชื่อกันว่าผีตาขนเนี่ยเป็นคนป่าเผ่าหนึ่งคล้ายๆผีตองเหลืองอาศัยอยู่ที่เขาวงกฏ ขณะที่พระเวสสันดรกับพระนางมัสีบวชเป็นดาบทพระองค์ได้แผ่บรารมีจนเป็นที่นับถือของชาวป่าเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งเมื่อพระเวสสันดรเสด็จกลับเข้าเมืองคนป่าก็ตามมาส่งเสด็จด้วยแต่ว่าคนป่ามีความอายเมื่อจะเข้าเมืองก็เลยหาสิ่งปกปิดร่างกายโดยเฉพาะใบหน้าจะใช้กาบลางคือส่วนที่ห่อหุ้มตาของต้นไผ่นี่เจาะรูที่ตาให้มองเห็นแล้วก็ใช้เถาวันผูกสองข้าง รัศศีษะด้านหลังกันไม่ให้หล่นต่อมาเมื่อมีงานบุญพระเวทก็มีผู้ที่ทำหน้ากากสวมใส่เข้ากระบวนแห่พระเวทแทนชาวป่าเผ่าผีตะโขนข้อที่สามผีตะโขนเนี่ยเป็นผีที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับหัวโขนที่ปั้นหรือว่าทำขึ้นให้มันน่าเกลียดน่ากลัวเมื่อมีการละเล่นผีตะโขนผู้เล่นจะทำหน้ากากผีคล้ายๆการละเล่นโขนละครเป็นการสวมหัวโขนรูปผีต่างๆก็เลยเรียกว่าผีตะโขน แล้วก็ข้อที่สี่เขาเรียกผีตาขนเดิมเรียกการละลเล่นนี้ว่าผีตาขนนะครับแล้วต่อมาถึงได้เพี้ยนที่นี้ลักษณะของผีตาขนเนี่ยจะเป็นการสวมหน้ากากที่ทําด้วยหวดหนึ่งข้าวที่สารด้วยไม้ไผ่หักพับขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นหมวกแล้วก็เอามาเย็บต่อกับส่วนโคนของก้านมะพร้าวซึ่งตักเป็นรูปหน้ากาก,ากผีแล้วก็ตกแต่งสีสันให้สวยงามด้วยสีน้ํามัน แต่สมัยก่อนนะั้นจะใช้ดินหม้อแล้วก็ปูนขาวแล้วก็เจาะตาให้มองเห็นเอาเศษผ้ามาเย็บติดกันเป็นผืนใหญ่หม่มคลุมร่างของคนเล่นเป็นผีตะขนแล้วก็มีอาวุธเป็นดาบที่ทําจากไม้เนื้ออ่อนหรือว่าทางมะพร้าวตรงด้ามอาวุธจะทําคล้ายๆอวัยวะเพศช,ชายมีหมากกระแหลงคือกระดิ่งแขวนคอวัวควายหรือว่ากระป๋องนีนแขวนไว้ที่เอวเวลาเดินจะทําให้เกิดเสียงดัง ลักษณะการเดินของผีตะขนก็จะเดินขยมตัวสายสะโพกโยกขาขยับเอวเรื่อยไปผีตโขนนี่มีสองประเภทครับผีตโขนใหญ่กับผีตโขนเล็กผีตโขนใหญ่นี่จะใช้ไม้ไผ่ทําเป็นโครงร่างแล้วก็ให้คนที่แข็งแรงเข้าไปอยู่ข้างในใช้มุงพันตามร่างโครงร่างเนี่ยแล้วก็เดินเคลื่อนไหวไปมาผีตะขนใหญ่จะมีทั้งเพศชายเพศหญิงโดยจะแสดงอวัยวะเพศให้เห็นอย่างชัดเจน ส่วนผีตะขนเล็กก็คือผู้เล่นผีตะขนทั่วไปเพราะว่าหน้ากากผีตะขนเล็กนี่ทาง่ายไม่มีข้อจํากัดคนก็นิยมเล่นไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ชายหญิงแต่ว่าการการเล่นผีตะขนนี่มักจะโลดโผลแล้วก็ซุกซนต้องกระเซ้าเย,ย้าแย่คนที่มาชมงานเพื่อให้เกิดความสนุกสนานผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงอายุก็ไม่นิยมจะไปร่วมขบวนเล่นก็บอกว่ามันโลนโลนแล้วก็ผู้ที่ชอบเล่นมากก็คือเด็กผู้ชายแล้วก็วัยรุ่น เพราะว่าเมื่อสวมหน้ากากแล้วจะไม่มีใครจําได้กล้าที่จะแย่เย้าคนทั่วไปได้อย่างไม่เคอะเขินการละเล่นผีตะโขนนั้นถือว่าเป็นการเล่นเพื่อถวายเจ้านายโดยเจ้านายคือผีบรรพบุรุษที่เคยเป,เ,เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในเมืองดา่านทรายแล้วก็ถือเป็นการเล่นตามความประสงค์ของเจ้านายหากไม่ปฏิบัติตามจะเป็นการผิดประเพณีหรือถ้าหากเจ้านายไม่พอใจเดี๋ยวเดือดร้อนเกิดภัยพิบัติแก่ชาวด่านท้ายได้ ส่วนอีกนายหนึ่งก็เป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองรวมทั้งแห่บั้งไฟเพื่อจะขอฝนแล้วก็เล่นเพื่อขอบริจาคสิ่งของเพราะว่างานบุญหลวงนี่มีประชาชนจากถิ่นอื่นมาร่วมงานด้วยเยอะ,จะเจ้าภาพก็จะต้องเตรียมอาหารเหล้ายาหมากพลูเอาไว้ต้อนรับแขกก็มีการขอรับบริจาคสิ่งของเหล่านี้มาไว้ที่วัดหรือว่าที่บ้านเจ้าภาพแต่ว่าผู้ที่ออกรับบริจาคนี่เกิดความอายก็แต่งตัวสวมหน้ากากผีตาโขนออกไปขอรับบริจาค แล้วที่ลืมไม่ได้ก็คงจะเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน,ลนจากการได้กระซ้าเย้าแย่คนที่มาร่วมงานให้เกิดความสนุกหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะเกิดความกลัวจะยิ่งทําให้ผีตะโขนได้ยิ่งแย่จนเด็กวิ่งหนีกันโอลมมนทีเดียวขั้นตอนการเล่นผีตะโขนนี่จะเริ่มในวันแรกของงานประเพณีบุญหลวงโดยห้ามเล่นก่อนพิธีเบิกพระอุปคุตเมื่อชาวบ้านอัญเชิญพระอุปคุตจากลำน้ำหมันมาประดิษฐานที่หอพระอุปคุตในวัดโพนชัยแล้ว จะมีการทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นทุกคนจะไปร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญเจ้าพ่อควรจนเสร็จพิธีผีตาขนใหญ่และผีตาขนเล็กจะไปรวมตัวกันที่บ้านเจ้าพ่อควรเพื่อจะเล่นถวายเจ้านายโดยที่มีเจ้าพ่อควรและเจ้าแม่นางเทียมออกมาต้อนรับแล้วก็นำเหล้ายาม,มาเลี้ยงดูบรรดาผีตาขนหลังจากนั้นเจ้าพ่อควรก็จะนำขบวนซึ่งมีเจ้าแม่นางเทียมพ่อแสนแม่นางแต่งและประชาชนรวมทั้งผีตาขน ไปที่วัดพูนชัยเมื่อถึงวัดแล้วขบวนจะเวียนรอบโบสถ์สามรอบแล้วก็จับกลุ่มแยกย้ายกันไปเล่นตามอัตยาสัยสมัยก่อนผู้เล่นผีตะขนนี่จะแยกย้ายไปเป็นกลุ่มเดินตามท้องถนนหรือว่าละแวกบ้านใกล้เคียงกระซ้า,ย,าย้าแย่ผู้คนตามถนนที่ผ่านไปมาผีตะขนนี่จะชอบแย่เด็กๆแล้วก็หญิงสาวมากเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ตกใจง่ายจะทําให้สนุกสนานคลืน่นเครงเมื่อผีตะขนผ่านบ้านใคร เจ้าของบ้านก็จะบริจาคเงินหรือว,ว่าเลี้ยงเหล้ายาอาหารบางครั้งผ่านตลาดพบขนมข้าวต้มที่วางขายก็จะหยิบฉวยมากินได้โดยที่เจ้าของเขาไม่ว่าอะไรถือเป็นการทําบุญทําทานที่มีแต่เพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นเองในวันที่สองของงานบุญหลวงก็ยังคงมีการละเล่นเช่นเดียวกับวันแรกแต่ว่าเล่นจนถึงเวลาสามโมงเย็นผีตะโขนทุกตัวจะไปร่วมพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองโดยขบวนนี้จะมีการแห่บั้งไฟด้วย ขบวนนี้จะประกอบด้วยเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมคณะพ่อแสนและแม่นางแต่งพร้อมด้วยประชาชนจะมาพร้อมกันที่สี่แยกบ้านเดินซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแห่พระเวสสันดรจะมีการบายสีสู่ขวัญพระเวทเสร็จแล้วจะนำขบวนแห่เข้าเมืองโดยมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์เป็นตัวแทนของพระเวสสันดรและพระสงฆ์สรูปจะนั่งบนเสลียงมีคนหามเข้ามาอย่างเมืองคือที่วัดโพนชัย เมื่อเข้าสู่วัดแล้วจะแห่รอบอุโบสถสามรอบแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปและคณะเข้าโบสถ์ก็เป็นอันเสร็จพิธีจากนี้บรรดาผีตะโขนก็จะนำหน้ากากผีตะโขนและอุปกรณ์ก,รก,รการเล่นทุกอย่างไปทิ้งลงน้ําจะไม่มีใครเล่นผีตะโขนอีกเลยจนกว่าจะถึงงานประเพณีบุญหลวงในปีต่อไปต่อจากนั้นก็จะมีพิธีจุดบั้งไฟแล้วก็แยกย้ายกันกลับจนเวลา19นาฬกาประชาชนก็จะไปวัดโพนชัยอีกครั้งหนึง่ง เพื่อฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฟังเทศพระมาลัยหมื่นพระมาลัยแสนจนจบจึงแยกย้ายกันกลับบ้านวันที่สามของงานจะเริ่มเวลาประมาณตีสามชาวบ้านจะทำพิธีแห่ข้าวพันก้อนไปบูชาพระอุปคุตที่วัดโดยนำไปวางตามภาชนะที่เตรียมไว้วันนี้จะมีการเทศมหาชาติเมื่อพระสงฆ์เทศจบแต่ละกันก็จะมีการถวายกันเทศหรือที่เรียกกันว่ากันหลอนนะ ทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าพระอุปคุตเนี่ยคืออะไรพระอุปคุตนั้นแต่เดิมเป็นพระเถระผู้มีฤทธิ์ได้เนรมิตกุฏิอยู่กลางมหาสมุทรสามารถปราบพวกมารได้ราบคาบเมื่อมีการจัดงานบุญหลวงจึงได้อัญเชิญพระอุปคุตมาประดิษฐานไว้ในงานเพื่อให้เกิดความสวัสดีมีชัยแล้วก็จัดงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีส่วนพิธีเบิกพระอุปคุตนั้นจะเริ่มตอนตีสี่ของงานวันแรก ซึ่งมีประชาชนไปรวมกันที่วัดโพนชัยเพื่อร่วมประกอบพิธีเบิกพระอุปคุตโดยจะมีแสนแก้วอุ่นเมืองซึ่งเป็นค่าของเจ้าแม่นางเทียมเป็นผู้ทําหน้าที่เชิญพระอุปคุตมีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือดาบมีดหอกฉัดที่ทําด้วยไม้ถือแล้วก็เดินนํำขบวนประชาชนไปยังริมฝั่งลําน้ําหมันซึ่งเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าลำน้ํานี้จะไหลไปทางทิศเหนือ เมื่อถึงริมฝั่งน้ําแสนแก้วอุ่นเมืองนี้จะกล่าวคาถาบูชาพระอุปคุตสามจบเมื่อจบบทแรกก็ตีค้องชัยหนึ่งครั้งจบบทสองก็ตีสองครั้งจบบทที่สามก็ตีสามครั้งจากนั้นพ่อแสนอีกท่านหนึ่งจะลงไปงมพระอุปคุตในลําน้ําหมันโดยใช้หินสีขาวใสเป็นสิ่งสมมุติว่าเป็นพระอุปคุตเมื่อได้แล้วจะเอามาไว้ที่ผานแล้วก็จะทําพิธีจุดประทัดด้วยยิงปืน หลังจากนี้จะมีดนตรีบรรเลงมีคล้องกลองฉาบชิงพินแคนประชาชนจะหูร้องชัยโยแล้วก็แห่พระอุปุุตไปประดิษฐานไว้ที่หอพระอุปคุิวัดโพนชัยโดยจัดหอใหญ่ไว้ทางทิศตะวันออกของโบสถ์แล้วก็มีหอเล็กสามหอรอบโบสถ์เมื่อมีการเชิญพระอุปคุตขึ้นหอแต่ละทิศจะมีการยิงปืนขึ้นทิศละหนึ่งนัดงานบุญหลวงนี้นอกจากการละเล่นผีตาโขนแล้วก็ยังมีการละเล่นอีกหลายอย่าง อำเภอด่านซ้ายนอกจากจะมีธรรมเนียมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนทินอื่นและยึดถือกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วยังมีปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คือพระาธาตุสีสองรักในแต่ละปีจะมีผู้เดินทางมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นพระาธาตุแห่งความรักจนมีผู้ขนานนามอำเภอด่านซ้ายว่าดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีประเพณีผีตะขน ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องประเพณีต่างๆก็โดยที่จะคุยเรื่องประเพณีผีตะโขนเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นภาพของผีตะโขนเนี่ยในระยะปีสองปีเนี่ยชัดเจนมากมีการถ่ายรูปมาเป็นหนังเป็นอ,ออกรายการโทรทัศน์นะครับบ่อยๆลงหนังสือพิมพ์ ทีนี้เราก็จะเลยมาคุยกันเพื่อให้รู้ว่าผีตะโขนเนี่ยมาจากไหนแล้วก็เป็นอย่างไรก็เริ่มมาจากเมื่อวานนี้ก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของคนสามกลุ่มด้วยกันก็คือชาวไทยชาวลาวแล้วก็ลูกหลานของบรรดาสมณะจีพรามที่เคยมาตั้งรกรักเมื่อกันมีการสร้างพระธาตุสีสองรักขึ้นมานั่นแ่ะ เพราะฉะนั้นดินแดนที่ว่าเนี่ยก็มีพิธีกรรมมากมายที่ผสมผสานกันเข้าไปในวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะโดยเฉพาะพิธีบูชาผีซึ่งที่นี่นอกจากจะมีงานใหญ่อย่างเทศกาลผีตาโขนแล้วเนี่ยก็ในขณะเดียวกันช่วงระหว่างปีก็จะมีพิธีการอื่นๆที่จัดขึ้นมาเพื่อที่จะบูชาหอเจ้าเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเจ้าพ่อกวนอ,อันนี้ กี่ยวกับเรื่องของหลักเมืองนะก็จะมีลูกน้องคือตำแหน่งแสนนะแสนเนี่ยจะมีหน้าที่เข้าเฝ้ารนิบัติอย่างใกล้ชิดคอยติดตามเจ้าพ่อกวนตอนที่เข้าทรงนะก็บางคนก็ทำหน้าที่แก้บนรับของที่ชาวบ้านเข้ามาบนนำสิ่งของเครื่องเส้นไหว้ถวายบนที่บูชานะ แล้วก็มีหน้าที่ดูแลการจัดงานทั่วไปไม่ว่าพิธีกรรมแล้วว่าพิธีฉลองแสนนี่ก็จะมีอยู่ประมาณสักสิบคนนะครับคือเป็นลูกน้องของเจ้าพอกวนเนี่ยอ่าส่วนเมื่อเจ้าพอกวนซึ่งเป็นวิญญาณของเทวดาฝ่ายชายเนี่ยมีลูกน้องทางฝ่ายเจ้าแม่เจ้าแม่เขาก็เขาเรียกเจ้าแม่นังเทียม ก็จะมีลูกน้องเหมือนกันคือนางแต่งนะครับนางแต่งเนี่ยจะได้อยู่ใกล้คอยช่วยเหลือแต่เนื้อต้องตัวได้มายามเข้าทรงหรือทําพิธีนางแต่งนี่ก็เหมือนกับข้าฝ่ายหญิงนะจะมีอยู่สี่คนนะครับทั้งแสนแล้วก็นางแต่งที่ได้รับการไว้วางใจและแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อรับหน้าที่ทั้งหมดนี้จะต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีนะไม่ใช่อ่าใครอยากจะเป็นได้ก็เป็นเขาจะเลือก ็นคนมีศีลมีธรรมจึงจะได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพ่อกวนแล้วก็เจ้าแม่นางเทียมถ้าหากว่าแสนหรือว่านางแต่งคนไหนทําตัวไม่ดีชาวบ้านติฉินนินทาหรือว่าแก่แล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็จะถูกถอดถอนออกไปนะแล้วก็แต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทนที่นี้ในแต่ละปีเมื่อถึงข้างขึ้นเดือนสี่ ยกเว้นแค่วันพระกับวันพุธนี่เขาจะมีการทำพิธีบวงสวงขึ้นมาที่บ้านเจ้ากวนโดยพิธีกรรมเขาจัดขึ้นสองวันวันแรกนี่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวันตั้งไหเหล้าเพราะว่าจะมีการเอาไหาอเอาไหาเหล้านี่มาตั้งไว้ไหยหนึ่งแล้วก็เอาต่มใส่น้ำเต็มตุ่มหนึ่งใบพร้อมด้วยรูปช้างรูปม้าที่ทำด้วยไม้เอามาลอยเอาไว้ในตุมก็จะยกขึ้นมาตั้งไว้ตรงหน้าหิ่งบูชาเจ้ากวน พร้อมกับเครื่องอาหารหวานคาวเครื่องเส้นต่างๆรวมทั้งเครื่องมือประกอบอาชีพเช่นว่ามีดจอบทั้งตีเหล็กพวกแหพวกใบคูนเมล็ดฝ้ายเอาวางบูชาเอาไว้ครบครันเครื่องสำาหากินนะนี่วันแรกพอวันที่สองเขาเรียกวันเรียบไหเล่าวันแรกวันตั้งไหเหล้านะวันที่สองวันเรียบไหเหล้า ตอนเช้าก็มีการถวายอาหารเครื่องเส้นแก่เจ้าเมืองที่หิ่งแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารเช้าแก่คนที่ไปร่วมพิธีจากนั้นเวลาประมาณสักสิบโมงเช้าเจ้ากวนก็จะทําการเข้าทรงก็มีแสนคอยเข้าเฝ้าในขณะที่เข้าทรงอยู่นั้นเจ้ากวนก็จะบอกเหตุการณ์ต่างๆในปีนั้นเช่นว่าการทํามาหากินของประชาชนจะเป็นอย่างไรมีโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่า จากนั้นเจ้ากวนก็จะทําการคล้องช้างคล้องมาช้างมาเหล่านี้ก็คือหุ่นที่นํามาลอยไว้ในตุ่มมาและหลังจากเสร็จจากการคล้องช้างคล้องมาแล้วเจ้ากวนก็จะเดินเรียบหรือว่าเดินอ้อมไหเล่าสามรอบจากนั้นก็ทําพิธีตัดไม้ได้หญ้าหวานมเมล็ดฝ้ายแล้วก็รดน้ําให้ใคล้ายๆกับเป็นการเบริกฟ้าเบิกดินแทนชาวบ้านโดยในระหว่างที่ทําพิธีนั้น ก็จะมีแสนที่ว่าอคอยช่วยเหลือเนี่ยเดินตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวโดยที่แสนสีสองหักเขาเรียกแสนสีสองหักเนี่ยจะคอยดูแลเจ้าพ่อแล้วในเวลานั้นแสนอีกคนนี้เขาเรียกแสนด่านเนี่ยจะเป็นผู้แบกดาบนะดาบนี่ก็มีเทียนมัดติดปลายเดินตามหลัง มือข้างหนึ่งก็จะจับด้ามดาบอีกข้างหนึ่งก็ยกทําท่ามันก็ไหว้ยอยู่ในทีพอเจ้ากวนเสร็จจากการหว่านมาเมล็ดไยรดน้ําให้พืชพันธุ์แล้วทีนี้ชาวบ้านก็จะสาดน้ําเข้าใส่กันเป็นที่คลื้นเฮฮาต่อจากนั้นพอสนุกกันจนได้ที่แล้วเจ้าพ่อกวนก็จะเอาได้มาผูกข้อมือให้กับบรรดาแสนแล้วก็คนที่ไปเฝ้าเนี่ยทุกคนพอถึงตรงนี้พิธีเข้าทรงก็จะจบลง เจ้ากวนก็กลับคืนสู่สภาพเดิมรูปช้างรูปมา้าที่ทำด้วยไม้ในตุ่มน้ำเนี่ยก็จะนำไปไว้ที่หิ้งบูชาส่วนน้ำในตุ่มนั้นชาวบ้านก็จะพากันมาตักเอาไปใส่ขวดเพื่อนำไปบูชาที่บ้านเหมือนกับน้ำมนต์ในการทำพิธีทั้งหมดนี้บรรดาแสนทั้งหลายจะต้องไปเฝ้าโดยที่ศีรษะทุกคนจะมีพวงมลาลัยดอกไม้คาดติดหัวไปในขณะที่นางเทียมนี่จะไปเฉพาะในวันแรกอะ วันที่สองนี่นางเทียมเขาไม่ได้ไปร่วมด้วยในการเส้นสวงบูชาหอเจ้าเมืองนี่ไม่ได้มีแต่เพียงที่บ้านเจ้าควนนะที่บ้านนางเทียมก็จะมีการเส้นไหว้เจ้าเมืองเหมือนกันโดยพิธีกรรมนี่จะจัดขึ้นในเดือนห้าหรือว่าเดือนหกก็แล้วแต่ว่าวันตรุษสงกรานจะตรงกับวันไหนนะเพราะว่าทําพิธีเนี่ยเขาทําแค่สองวันเท่านั้นเองวันแรกนี่จะเรียกกันว่าวันเนาซึ่งตรงกับวันที่ 14, สิบสี่เมษายนของทุกปี ในวันนี้พ่อแสนแล้วก็นางแต่งรวมทั้งชาวบ้านจะร่วมกันจัดใบสีจัดดอกไม้ธูปเทียนสำหรับบูชาพอถึงวันรุ่งขึ้นพอได้เวลาเก้านาฬิกาหลังจากเลี้ยงอาหารกันเรียบร้อยนางเทียมก็จะนำใบสีขึ้นถวายหิ้งบูชาจากนั้นถึงเข้าทรงก็ทำนายทายทักเกี่ยวกับการทำมาหากินงานนี้เจ้าควรจะไปร่วมด้วยเหมือนกันหากแต่ว่าไปนั่งพอเป็นพิธีไม่ได้เข้าทรงอะ่ะงานใหญ่ของปีก็คืองานทำพิธีบวงสวงเส้นไหว้หอหลวง อันนี้เดือนเจ็ดข้างขึ้นจะมีการบอกบุญกันก่อนล่วงหน้าพวกพ่อแสนทั้งหลายนี่จะพากันเรียบรายเงินจากชาวบ้านในละแวกนั้นเพื่อเตรียมซื้อควายเอาไว้ตัวหนึ่งเพื่อเอามาเตรียมไว้เป็นอาหารงานนี้ทั้งพ่อแสนแล้วก็นางแต่งทุกคนตลอดจนผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะพากันไปรวมที่บ้านของเจ้าพ่อควนเนี่ยแล้วก็ที่บ้านของนางเทียมหลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วประมาณเก้านาฬิกานะ ก็ระหว่างที่มีการเข้าทรงหรือว่าพิธีการทั้งหลายยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีก็ผู้ที่มาร่วมพิธีจะออกไปข้างนอกหรือว่ากลับบ้านก่อนไม่ได้อย่างเด็ดขาดทุกคนจะต้องอยู่เฝ้าจนกว่าจะเลิกการเข้าทรงและเสร็จพิธีซึ่งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะรับประทานอาหารที่ทําจากเนื้อควายตัวนั้นร่วมกันแล้วก็ถ้าหากว่ามีเนื้อชําแหละยังเหลืออยู่นี่ก็จะตัดแบ่งแจกใจ่ายให้นํากลับไปบ้าน หลังจากที่พิธีบวงสวงหอหลวงเสร็จเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นก็ต้องมีการบูชาหอน้อยวันงานที่ว่าเนี่ยบรรดาพ่อแสนแล,ลน้วก็นางแต่งทั้งหลายก็จะไปรวมตัวที่บ้านเจ้าควรเพื่อรับประทานอาหารอีกจากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปยังหอน้อยถวายอาหารข้าวหวานหมูไก่ระหว่างที่มีการบวงสวงอยู่ผู้ที่เคยบนบานสารกล่าวไว้เกี่ยวเรื่องราวทั้งหลายก็จะเอาไก่มาแก้บน เรียกว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีไก่แก้บนมากมายจนล้นเหลือเป็นพันๆตัวซึ่งเมื่อเสร็จพิธีเข้าทรงและทํานายชะตาฟ้าดินอากาศแล้วพอแสนทั้งหลายก็จะเอาไก่ที่ชาวบ้านเอามาแก้บนเนี่ยแจกจ่ายให้กับคนที่ไปร่วมพิธีทุกคนกลับไปบ้านเอาไปปรุงเป็นอาหารต่อไปความเชื่อของชาวด่านซ้ายอีกอย่างหนึ่งเมื่อถึง วันทำพิธีบูชาหอน้อยแต่ละครั้งชาวบ้านทุกตัวเรือนจะพากันเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านของตัวนอกจากจะออกไปทำพิธีแล้วก็กลับบ้านแล้วทีนี้จะไม่ออกไปแถวป่าหรือว่าแถวลำธารอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเชื่อว่าจะมีวิญญาณของผู้ผีทั้งหลายที่ออกมาร่วมพิธีหรือแม้แต่สิงสาราสแต่ทั้งหลายนี่อาจจะทำร้ายเอาได้ทีนี้พิธีกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเอามาเล่าเพื่อประดับความรู้ท่านดูฟัง คือพิธีที่จะจัดขึ้นมาในยามข้างขึ้นเดือนแปดทุกปีเขาเรียกพิธีถวายช้างมาซึ่งเมื่อก่อนเวลาทําพิธีเนี่ยแสนคนหนึง่งในจํานวนสิบคนนะชื่อแสนแก้วอุ่นเมืองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปเอาไม้ทองหลงังเอามาให้แสนอีกคนนึงแกะสลักทําเป็นรูปช้างตัวหนึ่งม้าตัวหนึ่งพอแกะเรียบร้อยแล้วแสนแก้วอุ่นเมืองก็จะนําช้างนําม้านี้ไปมอบให้นางเทียม นะซึ่งนางก็จะนำช้างมานี่ไปขึ้นหิ้งบูชาถวายเจ้าเมืองนะแล้วก็ก็จะเข้าทรงเจ้าควรก็จะเข้าทรงเพื่อรับช้างรับมาซึ่งชาวบ้านด่านซ้ายบอกว่าเมื่อช้างและม้าที่หิ้งบูชามีมากผู้คนที่มีความเดือดร้อนก็จะมาขอช้างม้าเก่านี่เอาไปประดิษฐานไว้ที่หิ้งหัวนอนบ้านตัวเองเพื่อให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ในการทาพิธีต่างๆในผู้ที่มีความเดือดร้อนใจหรือว่าคนที่มีความไม่สบายใจทั้งหลายจะพากันมาบนบานสารกล่าวหรือว่าบางคนจะไปบนที่สารเจ้านอกเวลาพิธีก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่เครื่องเส้นแก้บนผู้ที่นํามาถวายก็จะแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆนะถ้าหากว่าครอบครัวนั้นหรือวาอ่าเกิดเหตุที่อยู่ในเหตุการณ์ขับขันอันตรายอาจจะถึงตายหรือว่าเคยทํา ผิดพลาดร้ายแรงต่อสารเจ้าอันนี้เรียกว่าหนักต้องบนด้วยด่วงเฟืองนะด่วงเฟืองนี่อะไรรู้ไหมครับควายครับถือว่าเป็นการบนขั้นสูงสุดแล้วการบนนั้นจะต้องนำเทียนและดอกไม้สองคู่ไปหาแสนสองคนเนี่ยลูกน้องเจ้าสองคนเนี่ยเพื่อนำไปบนบานเจ้าอง์หลวงเจ้าอง์ลาวเจ้าองค์ไทยที่หอหลวง จากนั้นก็นำเทียนสามเล่มพร้อมดอกไมห้หนึ่งคู่ไปหาแสนอีกสามคนเพื่อพาไปบนบานที่เจ้าแสนเมืองที่หอน้อยคือต้องไหว้ทั้งอหอหอหลวงหอน้อยแค่นี้ยังไม่หมดพิธีก็ต้องเอาของที่ว่าเนี่ยไปหาเจ้ากวนเพื่อบนบานเจ้าเมืองวัง เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเรียกว่าชะตากรรมที่เลวร้ายนั้นกลับกลายเป็นดีแล้วคนที่บนบานอย่างว่าเนี่ยก็ต้องไปแก้บนตามสถานที่ต่างๆที่ตัวเองเคยไปบนเอาไว้ซึ่งในการแก้บนนี้ก็จะมีการนําเอาควายเนี่ยไปให้แสนเอาไปถวายที่หอหลวงด้วยเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยการนําเอาต้นพึ่งใหญ่ ต้นพึ่งใหญ่นี้ก็ทําด้วยไม้ไผ่แล้วก็กาบกล้วยนะครับแล้วก็ทองคําเปลเวยี่สิบแผน่นดอกไม้ทูบเทียนใส่ขันห้าคู่มออไปกับแสนคนใดคนหนึ่งเอาไปถวายพระธาตุสีสองรักจึงถือว่าเป็นอันจบพิธีนะแล้วก็ถ้าหากว่าเรื่องที่จะบ่นไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายเพียงแค่เพื่อให้ธุรกิจการค้าด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้เนี่ยรุ่วงไปด้วยดียดสมปรารถนานี่ ก็จะแก้บนเพียงแค่หมูตัวหนึ่งก็ได้หรือไม่อย่างนั้นชาวบ้านก็จะใช้ตัวอ้นเนี่ยตัวอ้นเนี่ยเขาเรียกหมูเหลาเอามาถวายแทนนะซึ่งการทำพิธีกรรมบูชาหอหลวงและหอวังถึงแม้กระทั่งการแก้บนที่กล่าวมาเนี่ยเป็นพิธีที่ชาวด่าน้ายเชื่อถือกันมาสี่ร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็เป็นพิธีที่ยืนยง มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้โดยไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยครับ